ก่อนอื่นเบิดก็อยากขอกบกขอบใจเด้อน้ำทานเด้อก็ต่ออยากแสดงความหักแพงมายังพี่น้องห่วมสาดทุกๆทานที่อยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะแล้วแม่นลูกหลานเราที่ว่าอยู่ในสปปรที่ว่าอาจจะฮู้ความจริงเหมือนกันกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เราเฮานี่เท่ากับที่แท้เฮาได้ฮู้ถ้าว่าจะเว้าถึงประวัติศาสตร์เราเฮานี่มันไปได้ไกลคือเพิ่นหลายทานที่ว่าศาสตราจารย์บ่ได้เพิ่นผู้คนขั่วเพิ่นเขียนบรรดาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้คนขั่วหลายเพิ่นเขียนเรื่องประวัติศาสตร์เราเฮานี่ก็มีหลายทานเขียนข้าพเจ้าจะเอาแต่ตอนคันว่าใกล้คุณบรมไปน้อยหนึ่งใกล้สมัยคุณบรมไปน้อยหนึ่งคืออันมหาอันมอมราชวงศ์มณิตเพิ่นเขียนนี่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเป็นที่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Story of Laos เออให้ว่าประวัติศาสตร์ของเราที่ได้บอกไปตอนหนึ่งว่าถึงว่าในสมัยนั้นสามก๊กนะสมัยนั้นรูปเปหรือว่าเอาปีมันว่าภาษาอังกฤษเขาใส่รูเบหรือว่าสุเกเดียงหรือว่านั่นคงเบ่งเลยลงมาตีภาคใต้เพราะว่าเสียดินแดนให้อันโจโซเด็ดลงมาตีภาคใต้นะมันมาตีดินแดนไทยเขานี่ที่ว่าคนเขาอยู่หันแต่ก็ได้สู้รบกันหลายครั้งหลายคราวในครั้งเกิดขึ้นแต่มันมีประวัติศาสตร์อันเก่าของคุณยิ่งลาวที่ว่าเป็นเมียของกษัตริย์ลาวที่ว่าสามารถจับทหารเอกของเราปีนี่ได้แล้วก็ไปแลกกับผัวที่ถือเราปีล้อมอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์หนึ่งที่ว่าควบเก่งกล้าของสตรีเราห้องแนวนี้บ่ที่ว่าเพิ่นเจอแม่ทัพแม่ทัพเพิ่นย้อนอยากให้เกียรติวีรสตรีของเราห้องในสมัยดึกนำบาที่ว่าหลายร้อยปีที่ว่าผ่านมาว่าสันสารหลายกายพันปีมาแล้วแปลว่าประวัติศาสตร์เล่าฮ้อนถ้าว่าลูกหลานจะเฮียนกับคนได้คือพงศาวดารเล่าที่ว่ามหาศิลาวิรุฒเพิ่นเขียนไว้ที่ว่าได้ห้ำได้เฮียนในสมัยก่อนปี1975หลายทานก็สิได้ห้ำได้เฮียนแต่เฮาเจ้าข่อยก็ได้ห้ำได้เฮียนคันสิเว้าประวัติศาสตร์ใหม่ถ้าว่าสหายพานค่ําสิเอามาสอนให้ลูกให้หลานที่ว่าแก้วเขียนให้ที่2ท่านว่าปี1975มาหั่นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าพลิกแพลงออกจากความจริงเพราะว่าแท้เฮาก็อยู่ในเหตุการณ์แท้เฮาก็ฮู้ว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ในเมืองเราหลังจากยึดอำนาจแท้เฮาก็ยังอยู่หั่นบ่ทันได้โตออกจากประเทศเราก็ฮู้ว่าเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในเวลานั้นในสมัยไกรสอนหนูหักหรือว่าผู้มีวงวิจิตรที่เขามาทำลายภาษาของศาสตร์ตัวเองนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเขียนบ่ถือเขียนบ่มีความหมายภาษาลาวเขียนบ่มีหลักไวยากรณ์แม้แต่ภาครัฐก็เขียนบ่ถือหนังสือพิมพ์ภาครัฐก็เขียนบ่ถือหนังสือทางการภาครัฐก็เขียนบ่ถือเดี๋ยวนี้ลูกหลานถามกันนึกถึกอยู่ใน Facebook ว่านี่มันถือบ่นั่นมันถือบ่เขียนภาคพอเขียนภาคกันเขียนไปโดๆได้ๆก็ย้อนเขาบ่มีหลักไวยากรณ์เขาบ่ได้เรียนหลักไวยากรณ์ของภาษาลาวอันนี้นี่มันการทำลายศาสตร์ของตัวเองทำลายภาษาที่ว่าแก้วได้ยืนให้ได้บอกให้เฮ็ดถ้าว่าเว้าประวัติศาสตร์นั้นแท้จริงกันนะแก้วนี่มาแต่ไสเวียดนี่มาแต่ไสมันอยู่ในมณฑลกวงสีในปัจจุบันนี่ว่า1000ปีใน1000ปีก่อน National Geographic เขาก็เว้าเขาก็เขียนไว้มันได้ย้ายออกมาแล้วเป็นหยังเดี๋ยวนี้เวียดจะลงมาอยู่ในดินแดนใน12จุดไต้หวันหรือ16จุดไทยคือเพิ่นปัจจุบันนี่ก็ย้อนว่าปบหนีจากจีนบ่อยากเสียภาษีให้เขาแล้วก็สู่เขาก็สู่เขาบ่แพ้ได้ลงมาตามแม่น้ําดําแม่น้ําแดงคือพอผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกคันไปราแก้วว่าแก้วกินหมานี่ของหมักเขาเจ้าเขาบ่เครียดถ้าว่าแก้วนี่ใส่เสื้อปีกวางพายเหือรอดก็ไผนี่เครียดหลายพวกเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นคนขี้ย่านเด้ปบหนีปบหนีจีนจีนเขาจะจับได้เขาขาหัวเลยเพราะว่าต่อสู้เขาอันนี้นี่มันประวัติศาสตร์แท้จริงของแก้วเลยบ่แม่นว่าลูกมังกรล้านพระอินทร์คือท่านว่ามันบ่แม่นคือผู้ท่านเขาเขียนไว้คือท่านได้เว้าให้ลูกให้หลานฟังมันบ่เป็นจังซั่นอันนี้มันประวัติศาสตร์แท้จริงเดี๋ยวเฮาก็จะฮู้ว่าเป็นหยังดินแดนในเวียดนามในปัจจุบันเป็นดินของเราของคนไทยเฮาเสื้อศาสตร์ไทยเฮาหรือว่าศาสตร์ไทยเฮานี่ก็ย้อนว่าบ้านก็ยังใส่ซื้อบ้านอยู่หั่นผู้ก็ยังใส่ซื้อผู้อยู่ภาคกลางภาคใต้เห็นบ่คือบ้านแม่ทั่วเดี๋ยวนี้แก้วจะเปลี่ยนซื้อใส่บดแม่ทั่วเห็นบ่แต่ว่าในสมัยสงครามเวียดนามในแผนที่เก่าก็ยังบ้านแม่ทั่วเฮาก็เห็นแผนที่นั้นแต่เฮาก็ยังมีก็เห็นเห็นบ่ก
แก้วนี่พญายามเปลี่ยนออกไปเบิดอย่างให้เป็นแก้วเบิดนี่เห็นบ่เว้นแต่ซื้อของหมดคนไทยบางคนหรือว่าคนไทยอยู่ในเวียดนามก็ยังเปลี่ยนไปซื้อแก้วก็มีเห็นบ่อันนี้เห็นบ่มันเป็นจังซั่นเห็นบ่มันให้สันซาดให้เปลี่ยนซื้อซะเป็นซื้อแก้วเห็นบ่มันเป็นจังซั่นอันนี้นี่มันเป็นความจริงที่ว่าดีเลี่ยงบ่ได้หรอกความจริงเพราะมันมีประวัติศาสตร์เขียนไว้ถึง10ปีมันพอในปัจจุบันนี้โลกอินเทอร์เน็ตนี่มันออกเบิดคนคั่วได้เบิดอีกปึ้งแต่สมัยเก่าๆเขาจะเขียนเขาก็ยังเอามาออกได้อันนี้เขาเห็นว่ามันประวัติศาสตร์มันปีนกันยากถ้าสายผ่านคำจะสัมมนาเรื่องประวัติศาสตร์ให้ลูกให้หลานหรือว่าให้ลูกให้หลานได้เฮียนคนคั่วเรื่องประวัติศาสตร์ให้คนไปให้ความจริงโลดคนสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มมันเป็นยังไงสมัยขุนบรมเป็นแนวไรลงมาหอดเจ้าอนุอย่าจะไปเอาประวัติศาสตร์ปลอมมันบอกคือเจ้าอนุนี่เสียไส้มันบ่แม่นว่าเสียไส้ย้อนเพิ่นว่าบ่เก่งกามันเสียไส้ย้อนปืนใหญ่โปรตุเกสเห็นบ่ปืนใหญ่โปรตุเกสนี่มันเขามีแล้วอยู่เมืองไทยเห็นบ่แล้วก็แม่นหมวดโปรตุเกสนี่สั่งยิงพายิงปืนใหญ่หั่นเพราะไทยเองสมัยนั้นก็ยิงบ่เป็นเห็นบ่พระเจ้าฟ้างุ่มนี่มีแต่ปืนแก๊ปปืนเพิ่งเฮ็ดจังได๋อยู่คนละฝากน้ําจําแม่น้ําเจ้าพระยามันสิสู้กันได้คนเจ้าก็ตายเอาตายเอาแล้วก็ได้ถอยในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มตีเขามาน่ะเป็นยังไทยจึงถอยในเวลาไทยถอยเขาเห็นแนวไหนเขาล่อสามนี่เห็นไหมเห็นบ่พอเขาไปเฮียนอยู่น้ำมันน่ะรัสเซียแล้วเขามีทูตอยู่ในรัสเซียแล้วสมัยนั้นไทยลาวบ่มีทางออกทางทะเลบ่มีทูตอยู่ในยุโรปเห็นบ่อันนี้พอเจ้ายังเป็นหัวเมืองขึ้นของไทยอยู่ในสมัยนั้นเขาไปเฮียนเอากลของกิตติศอฟนายพลกิตติศอฟที่ว่าสู้กับจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งสมัยนโปเลียนเข้ามอสโกกิตติศอฟนี่สั่งจูดมอสโกเห็นบ่พระเจ้าซ่าซึ่งรัสเซียสั่งจูดมอสโกจูดเขาจูดน้ำจูดเฮือนจูดซ่านทหารของจักรพรรดินโปเลียนบ่มีบ่อนอยู่บ่มีข้าวกินพากันหิวโหยเลยได้ถอยออกจากมอสโกในฤดูหนาวก็แห้งยุ่งยากเพราะว่าน้ำก้อนมันตกแห้งตกหลายหิมะตกหลายมันก็จึงว่าสร้างความยุ่งยากก็จะว่าทหารล่มหายตายไปบักหลายๆเห็นบ่อันนี้ก็ไทยก็เฮ็ดแบบเดียวกันล่อ3เฮ็ดกับเจ้าอนุก็แบบเดียวกันนี่เมื่อเจ้าตูดเจ้าอนุตีเข้ามาเขตใดแตกไทยจูดเฮือนจูดซ่านจูดเล่าเขาเห็นบ่แล้วก็นอกจากนั้นยังใส่กองโจรแบบเดียวกับกิตติศอฟเฮ็ดกับนโปเลียนใส่กองโจรเป็นรัตตีเสบียงอาหารที่ขนมาจากเวียงจันทน์เห็นบ่อันนี้แหละมันเป็นการเสียใส่ของเจ้าอนุย้อนก้นศึกตัวนี้ของเขานี่แหละมันบ่แม่นว่าย้อนบ่แม่นความเก่งกล้าของเพิ่นเพิ่นตีเขามาเขาหับบ่ได้คันตีซึ่งหน้าเห็นบ่เขาจึงใส่แบบกองโจรอันนี้เฮาต้องเฮียนประวัติศาสตร์อันแท้จริงให้ลูกให้หลานฮู้มันสิไปเว้าว่ายามู่เสียให้ผู้หญิงมันเป็นไปบ่ได้ผู้ชนะจะต้องเขียนแบบเหยียบจะลงอันนี้ประวัติศาสตร์มันเป็นแนวนั้นมันบ่มีความจริงคือหลายทานเพิ่นเว้ามาอันนี้คันสิเบิ่งแล้วให้ลูกให้หลานนั่นฮู้ความจริงสหายผ่านคำบ่แม่นสิเอาประวัติศาสตร์นั้นจอมปลอมมาตัวลูกตัวหลานพอได้นี่มันตัวกันบ่ได้สหายจะตัวมันก็ตัวบ่ได้เพราะว่าสมัยอินเทอร์เน็ตนี่มันความจริงมันคนขั่วได้เบิดปึ้มที่เขียนไว้ในสมัยก่อนหลายร้อยปีท่านปีที่ว่าศาสดาจีนเขาเขียนไว้มันก็มีเห็นบ่ศาสดาจีนเขาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยจีนในปัจจุบันบางคนเขายังเว้าว่าภาษาลาวนี่เป็นภาษาเข้าของชนชาติไตเห็นบ่ภาษาของคนชาติไตบ่ว่าไตไหนไตลือหรือว่าไตส่วงก็ยังเป็นภาษาลาวเข้าคือกันเบิดหูดาตั้งข้อร่างข้อแขนขาผมปากอันเดียวกันเบิดแขวภาษาเดียวกันเบิดใส่เพียงแต่ว่าภาษาเฮาแตกต่างจากกันตอนไหนตอนมาหาคนคั่วภาษาใหม่นี่คือภาษาผสมของลาวนี่ภาษาที่ว่าเอามาจากสันสกฤตภาษาที่มันยาวคือว่าศรีวิไลจังซี่หรือว่าต้นหูกวงจังซี่ภาษาผสมมันสิมันมีอยู่ในไวยากรณ์เพิ่นแต่งขึ้นมาคนเอาภาษาใหม่เพราะมันบ่มีแล้วก็แต่งภาษาใหม่ขึ้นมามันก็แตกต่างกันน้อยนึงแต่ภาษาเข้ามันอันเดียวกันเบิดพอส้นสัตว์ใต้อยู่บนไหนถ้าเฮาคนลาวไปก็พากเข้าใจได้ 70-80% บางบอน 90% บางบอนเห็นบ่อันนี้เฮาจึงฮู้จักว่าพี่น้องของเฮาที่แท้จริงกันอยู่บนไหนในปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศใดสหายกล้าสอนบ่ประวัติศาสตร์นั่นแท้จริงอันนี้เฮาท่าสหายท่านคำวิภาวันกล้าเอามาสอนลูกหลานเล่าบ่ให้เขาฮู้ประวัติศาสตร์นั่นแท้จริงของเล่าบ่ให้ฮู้จักความเป็นศาสตร์บ่
ตายเป็นผู้ที่ว่าปกครองประเทศในปัจจุบันนี้อันนี้ก็ขอฝากลูกฝากหลานไว้เพียงตัวนี้ก่อน